การขยายพันธุ์มะเขือเทศเกษตรกรทั่วไปเนี่ยก็จะมีการเพาะเมล็ดมีข้อเสียก็คือเมล็ดอาจจะกลายพันธุ์การเก็บเกี่ยวอาจจะนานเกินไปจึงจะมานำเสนอเทคนิคการขยายพันธุ์แบบง่ายๆด้วยวิธีการโน้มกิ่งวิธีการทำนะครับเตรียมกระถางใส่ดินริบใบซึ่งต้นนี้เราจะทำ2กระถางกระถางแรกเนี่ยทำดินที่เป็นร่องหน่อยนึงกดลงไปใช้ไม้ไผ่เสียบไม่ให้กิ่งเขาเคลื่อนขึ้นใช้ดินกบพยายามกดให้แน่นสำหรับกิ่งต่อไปโกยดินออกนิดนึงใช้ไม้เสียบเพื่อที่จะล็อกให้เขาอยู่กับที่จะทำให้รากงอกได้เร็วขึ้นแล้วเราก็โกยเก็บไว้ในที่ร่มทำการรดน้ำวันละ2ครั้งมะเขือเทศจะแทงรากได้ทุกส่วนของลำต้นยิ่งถ้าโดนน้ำแฉะเนี่ยยิ่งแทงรากเร็วเราใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์เราสามารถที่จะทำให้มะเขือเทศเนี่ยแทงรากได้ต้นตัวอย่างที่เราทำไว้ครั้งก่อนลักษณะรากจะงอกก็ตาตัวนี้โน้มกิ่งไว้2สัปดาห์แล้วเราค่อยตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาให้ปุ๋ยให้น้ำเขาก็จะใช้รากส่วนนี้เนี่ยหาอาหารเป็นมะเขือเทศต้นใหม่เลยสามารถที่จะโน้มกิ่งไปเรื่อยๆก็ได้เขาก็จะมียอดใหม่มีแขนงใหม่ขึ้นมาซึ่งจะทำให้มะเขือเทศของเราเนี่ยมีอายุยืนขึ้นคืออยู่ได้ตลอดไปได้สายพันธุ์ตรงตามกับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เรามีอยู่แล้วซึ่งเหมาะสำหรับคนที่จะปลูกมะเขือเทศไว้รับประทานเองสามารถที่จะทำได้กับมะเขือเทศทุกสายพันธุ์ต้องการที่จะปลูกมะเขือเทศไว้รับประทานเองนะครับเราขอแนะนำวิธีการขยายพันธุ์มะเขือเทศด้วยการโน้มกิ่งเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการขยายพันธุ์มะเขือเทศด้วยการโน้มกิ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับมะเขือเทศเราเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้2วิธีนะครับซึ่งวิธีทั่วไปก็คือจะเป็นวิธีการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือเมล็ดอาจจะกลายพันธุ์หรือระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอาจจะนานเกินไปนะครับกว่าที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็นำผลมารับประทานมาประกอบอาหารนะครับวันนี้เราจึงจะมานำเสนอเทคนิคการขยายพันธุ์แบบง่ายๆแล้วได้ผลเร็วนะครับได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เร็วขึ้นด้วยวิธีการโน้มกิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเราอาจจะปลูกใส่กระถางแล้วก็เตรียมกระถางมานะครับหรือเราจะปลูกใส่ถุงเพาะขนาดใหญ่เป็นถุงดำนะครับสำหรับเพาะก้าไม้ขนาดใหญ่แล้วก็เตรียมถุงเพาะมามีดินปลูกมีไม้สำหรับยึดนะครับเป็นกิ่งไม้ทั่วไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นไม้ไผ่แบบนี้ก็ได้สุดท้ายก็คือเราจะมีต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตแล้วสำหรับการเลือกกระถางและการเลือกดินในการขยายพันธุ์มะเขือเทศแบบโน้มกิ่งนะครับเราแนะนำว่าถ้าเป็นกระถางควรจะเป็นกระถางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือไม่น้อยกว่า10นิ้วนะครับแล้วก็ความสูงของกระถางเนี่ยก็10นิ้วเช่นเดียวกันหรือเป็นถุงปลูกที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพราะว่ารากของมะเขือเทศจะสามารถที่จะหาอาหารได้ดีขึ้นส่วนดินปลูกนะครับดินปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะผสมดินขึ้นมาปลูกเองนะครับมีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีส่วนผสมของดินมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วแต่ที่เรามีสำหรับการเลือกต้นพันธุ์มะเขือเทศที่จะมาทำการโน้มกิ่งเราแนะนำให้มีการเลือกต้นพันธุ์ที่ติดดอกออกผลแล้วนะครับเพราะว่าเราขยายไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรอเก็บผลผลิตได้เลยแล้วก็สายพันธุ์ที่สามารถทำได้ก็คือเราสามารถทำได้กับมะเขือเทศทุกสายพันธุ์เลือกเอาสายพันธุ์ที่เราชอบนะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเตรียมกระถางใส่ดินแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราจะตั้งไว้เลยนะครับก็คือเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดออกจากกันเนี่ยเราจะยกไปไม่ได้นะครับให้เราทำในตำแหน่งที่เราจะวางไว้เลยกระถางนี้เราจะให้เขาเกิดรากตำแหน่งนี้นะครับก็คือเราจะตัดเอากิ่งตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กิ่งตัวนี้ด้วยเราก็จะมาริดใบนะครับริดใบเพื่อที่จะไม่ให้เกะกะเราริดใบออกนิดนึงนะครับซึ่งต้นนี้เราจะทำสองกระถางนะครับก็คืออีกกระถางหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยเราจะให้เขาเกิดรากตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงต้นนี้แล้วก็ยอดนี้จากนั้นนะครับตำแหน่งแรกนะครับกระถางแรกเนี่ยตำแหน่งนี้เราจะทำดินให้เป็นร่องหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขาจมลงไปตัวนี้เราจะกดลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ไม้ไผ่หรือเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะครับกิ่งไม้ทั่วไปก็ใช้ได้เราก็จะใช้ตัวนี้เสียบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งเขาเคลื่อนขึ้นแล้วก็ใช้ดินกบนะครับตัวนี้เราจะใช้ดินกบพยายามกดให้แน่นนะครับนี่นะครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับครับสำหรับกิ่งต่อไปนะครับหรือกระถางที่2เนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันนะครับโกยดินออกนิดนึงนะครับโกยดินมาด้านข้างก่อนนิดนึงแล้วก็ใช้ไม้นะครับเป็นไม้ไผ่หรือกิ่งไม้ก็ได้นะครับเสียบเพื่อที่จะไม่ให้เขาเคลื่อนเพื่อที่จะล็อกให้เขาอยู่กับที่ซึ่งการล็อกให้เขาอยู่กับที่เนี่ยจะทำให้รากงอกได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็โกยดินกลบอีกนิดนึงซึ่งสำหรับมะเขือเทศกระถางนี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก2ต้นนะครับหรือเพิ่มขึ้นมาอีก2กระถางรวมกับต้นเดิมแล้วเนี่ยก็จะเป็น3นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้แล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการรดน้ำในการรดน้ำนะครับเราพยายามรดให้แฉะไปเลยยิ่งแฉะยิ่งแทงรากเร็วนะครับสำหรับมะเขือเทศเนี่ยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ทำการรดน้ำ
วันละ2ครั้งก็คือเราจะรดน้ำเช้าเย็นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยสามารถที่จะแทงรากได้ทุกส่วนของลำต้นยิ่งถ้าโดนน้ำแฉะเนี่ยยิ่งแทงรากเร็วนะครับเราใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์เราสามารถที่จะทำให้มะเขือเทศเนี่ยแทงรากได้หลังจากที่เราทำแล้วนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดแยกเป็นต้นไข่ต้นมันได้เลยนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วเราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นธรรมดานะครับคือเราจะให้วันละ1ครั้งแล้วก็รอเก็บผลผลิตได้เลยเขามีกิ่งขึ้นมาใหม่เราก็สามารถที่จะโน้มกิ่งไปเรื่อยๆก็ได้ก็คือใช้จากต้นเดิมหรือต้นใหม่ที่เราทำไปแล้วโน้มกิ่งไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมียอดใหม่มีแขนงใหม่ขึ้นมาซึ่งจะทำให้มะเขือเทศของเราเนี่ยมีอายุยืนขึ้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็คืออยู่ได้ตลอดไปครับนี่ก็จะเป็นต้นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราทำไว้ครั้งก่อนนะครับเราขยายพันธุ์ด้วยการโน้มกิ่งลักษณะรากเขาก็จะงอกข้อตาตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะโน้มกิ่งไว้2สัปดาห์แล้วเราค่อยตัดนะครับตัดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาให้ปุ๋ยให้น้ำเขาก็จะใช้รากส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่หาอาหารนะครับสำหรับต้นใหม่ก็คืออายุเขาจะสามารถที่จะยืดออกไปได้อีกครับสำหรับตำแหน่งที่เราจะตัดนะครับเราก็จะตัดตรงขอบกระถางส่วนต้นมะเขือเทศนะครับก็คือส่วนปลายเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะเลี้ยงต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะปลูกมะเขือเทศไว้รับประทานเองนะครับเราขอแนะนำวิธีการขยายพันธุ์มะเขือเทศด้วยการโน้มกิ่งซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นนะครับสามารถที่จะเก็บรับประทานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องไปรอระยะเวลาจนจะครบอายุของมะเขือเทศก็คือ120วันถ้าเกิดเพาะจากเมล็ดตัวนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการที่จะได้เก็บผลผลิตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายสามารถที่จะทำได้กับมะเขือเทศทุกสายพันธุ์ซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยมีมะเขือเทศไว้รับประทานตลอดปีเทคนิคการขยายพันธุ์มะเขือเทศด้วยการโน้มกิ่งเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ